สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel เอิร์นรู้โลกรู้ช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งให้กับทางช่องเราด้วยนะครับสื่อญี่ปุ่นรายงานดีกรีทีมชาติฝรั่งเศสผนึกกำลังชนะทิพย์ลุยบอลโลกสื่อญี่ปุ่นตีข่าวทีมชาติไทยเรียกนักเตะดีกรีทีมชาติฝรั่งเศสผนึกกำลังแข่งเจลีกติด47รายชื่อคัดบอลโลกที่ UAEสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อผู้เล่นของทีมชาติไทยเพื่อเข้าแข่งขันฟุตบอลโลก2022โซนเอเชียรอบคัดเลือกรอบ2ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่ง2ผู้เล่นหลักเจลีกอย่างชนาธิปสงกสินและธีรธรบุญมาทันติดทีมในครั้งนี้ด้วยรวมถึงผู้เล่นที่เคยมาเล่นที่เจลีกอย่างธีรสินแดงดาทิติพันธ์พ่วงจันทร์และณัฐวุฒิสุขสุมก็มีชื่อติดทีมในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันแต่หนึ่งสิ่งที่น่าสนใจทีมชาติไทยทำฮือฮาต่อวงการฟุตบอลที่ญี่ปุ่นเป็นอย่างมากเมื่ออากิระนิชิโนะเรียกธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรผู้เล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์จากสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ชุดใหญ่ทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเข้ามาสู่ทีมชาติไทยเป็นครั้งแรกโดยธนวัฒน์เติบโตที่ฝรั่งเศสและเขาเล่นฟุตบอลที่นั่นตั้งแต่อายุ6ขวบนักเตะคนนี้ถือว่าไม่ธรรมดาเขาติดทีมชาติฝรั่งเศสชุด U16 และ U17 มาแล้วเขามีชื่อกับเลสเตอร์ซิตี้ชุดใหญ่ครั้งแรกพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวันที่4เมษายนที่ผ่านมาอนาคตเขากำลังสดใสสุดท้ายเขาตัดสินใจเลือกเล่นให้กับทีมชาติไทยถึงแม้ว่าแรงกิ้งฟีฟ่าจะอยู่อันดับที่เกินร้อยก็ตามสำหรับธนวัฒน์กลายเป็นนักเตะที่ต้องจับตาเป็นอย่างมากในครั้งนี้เนื่องจากนักเตะไทยป้ายแดงคนนี้มีโปรไฟล์ของเขาไม่ธรรมดาจริงๆซึ่งแฟนบอลที่ญี่ปุ่นก็รอคอยที่จะชมฟอร์มการเล่นของเขากับทีมชาติไทยเช่นกันอีกคนหนึ่งที่สามารถติดเข้ามาในโผ47รายชื่อเข้าสู่แคมป์ทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้ก็คือสันติภาพจันงอมเป็นวิงแบ็กจอมบุกของสโมสร VG ปทุมยูไนเต็ดกลายเป็นหนึ่งนักเตะที่ติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกในครั้งนี้โดยสันติภาพจันงอมเปิดใจทั้งน้ำตาหลังรู้ว่าเจ้าตัวติดทีมชาติชุดใหญ่ของอากิระนิชิโนะผมถึงกับน้ำตาไหลในตอนแรกที่รู้เพราะก่อนหน้าผมพยายามที่จะโฟกัสผลงานกับ BG ปทุมและไม่ได้อยากสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองแต่ผมอยากทำให้ทีมมีเกียรติยศอย่างแชมป์ไทยลีกผมเคยติดทีมชาติไทยชุดเยาวชนมาแล้วครั้งสุดท้ายก็คือชุด U23 ซึ่งการที่มีชื่อติดในครั้งนี้ผมดีใจมากๆผมต้องการเป็นหนึ่งในขุนพลให้ได้ถึงแม้ว่าในตำแหน่งที่ผมเล่นนั้นอาจจะมีผู้เล่นรุ่นพี่อยู่หลายคนแต่ผมก็จะสู้ให้ถึงที่สุดผมจะสู้เพื่อครอบครัวและแฟนบอล BG ปทุมยูไนเต็ดเพื่อมีชื่อติดทีมชาติไทยให้ได้นะครับหลังจากที่อากิระนิชิโนะประกาศ47รายชื่อปรากฏว่า3แข้งทีมชาติไทยสุดท้ายกลับไม่มีชื่อในทีมรายแรกเฉลิมพลเกิดแก้วประกาศหลังกัปตันทีมสวาทแคทนครราชสีมามาสด้า FC ที่พาทีมไม่แพ้ใครมากถึง9นัดในฤดูกาลที่ผ่านมาแถมจารึกชื่อเป็น1ใน2นักเตะที่ลงสนามครบทุกนาทีทั้งหมด 2,700 นาทีไม่พลาดการลงสนามแม้แต่นาทีเดียวกับไม่มีชื่อติดทีมชาติไทยในครั้งนี้รายที่2เบนจามินเดวิดแนวรุกทีมชาติไทยที่ค้าแข้งที่อังกฤษกับสโมสรฟูแลมทีมในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่เคยสร้างชื่อกับทีมชาติไทยชุดประวัติศาสตร์เอเชียในรายการ U23 ชิงแชมป์เอเชียมาแล้วก็ไม่มีชื่อติดทีมชาติในครั้งนี้เช่นเดียวกันรายสุดท้ายกวินธรรมสัจจานันท์นายด่านไทยที่เพิ่งจะจารึกชื่อเป็นนักเตะไทยคนแรกที่ลงสนามบนลีกสูงสุดของเบลเยียมกับสโมสร OS Leuven ก็พลาดไปลุยบอลโลกที่ UAE เช่นกันสำหรับทีมชาติไทยมีโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลก3นัดที่เหลือพบกับอินโดนีเซียในวันที่3มิถุนายนพบกับ UAE ในวันที่7มิถุนายนและพบกับมาเลเซียในวันที่15มิถุนายนสถานการณ์ล่าสุดกลุ่ม G คัดบอลโลกโซนเอเชียเวียดนามอันดับที่1ลงสนาม5นัดมี11คะแนนมาเลเซียอันดับที่2ลงสนาม5นัดมี9คะแนนไทยอยู่อันดับที่3ลงสนาม5นัดมี8คะแนนส่วน UAE อันดับที่4ลงสนาม4นัดมี6คะแนนและสุดท้ายอินโดนีเซียอันดับที่5ลงสนาม5นัดยังไม่มีคะแนน